สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดมือถือที่ผมใช้นะครับหลังจากมีน้องๆชาวเมอร์เนี่ยถามกันมานะครับว่าอูเมอร์เนี่ยใช้มือถือเกมมิ่งรุ่นอะไรนะครับมีน้องๆไปตอบแทนผมด้วยว่าผมใช้ ROG จริงๆผมไม่ได้ใช้ ROG นะครับผมใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับ Lenovo Legion Phone Y90 ครับจริงๆมันจอยาวนะแต่ผมจะชอบเล่นเป็นจอเต็มนะครับผมมาเป็นรุ่นนี้นะครับ Lenovo Legion Y90 ย้ำกันอีกรอบซึ่งเจ้าตัวรุ่นของผมที่ได้มาเนี่ย CPU ของเขานะครับ Snapdragon นะครับ8 Gen 1นะครับหน่วยความจำอยู่ที่256นะครับส่วนROMเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ของอะไรนะแต่เป็นจากเครื่องจีนเลยนะสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับเป็นภาษาจีนเลยนะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับส่วนแรมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 16GB นะครับแล้วก็บวกเข้าไป 4GB ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงบวกผมก็งงเหมือนกันนะครับผมแต่มันเขียนมาแบบนี้ในเครื่องผมนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ144Hzนะครับเป็นจอ AMOLED นั่นเองนะครับผมส่วนแบตเตอรี่นะครับจะมีอยู่2ข้างนะครับนี่สองข้างนี้เลยหน่วยความจำอยู่ที่ 5,600 มิลลิแอมนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการของ ZUI นะครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งเป็นคู่แข่งของ ROG เลยก็ว่าได้ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาเกือบพร้อมๆกับ ROG Phone 6นะจำไม่ได้นะสเปคใกล้ๆกันนะครับแต่ ROG เนี่ยจะดีกว่าในเรื่องจอเพราะว่า ROG 6เนี่ยจอจะอยู่ที่ประมาณ 165Hz นะเครื่องนี้เนี่ยถ้าเราซื้อมือหนึ่งเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 นะครับผมอันนี้ผมได้มาในราคามือ2นะรวมทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณ 20,000 นะครับเป็นมือ2ครับแต่มันเหมือนใหม่เลยเว้ยทุกคนเพราะว่าเจ้าของเครื่องเก่าอ่ะเขาใช้แค่ประมาณ1เดือนนะครับผม1เดือนแล้วก็เจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไม่ค่อยใช้กันนะครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถลงภาษาไทยได้เว้ยทุกคนมันมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับคือมันเป็นเครื่องที่ผมเอาไว้แบบเล่นเกมโดยเฉพาะเลยคือแบบใช้อะไรไม่ได้เลยทุกคนคือแบบซื้อมาเพื่อเล่นเกมอย่างเดียวเลยประมาณนั้นเลยครับอย่างอื่นคือใช้ไม่ได้ครับผมคือแบบดับฝันอุ้มเบอร์จัดนะครับเพื่อนมาครับผมทุกคนมาลุยกันเลยดีกว่าผมเป็นไงทุกคนเรื่องภาพนะครับความไวนะถือว่าไวใช้ได้เลย DPI ที่ผมใช้เล่นในเกมนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ109นะครับผมเป๊ะๆเลยนะครับอุ้ยแต่เสียงอันนี้ดังมากเลยว่ะทุกคน เสียงกวางเรนเดียร์นะครับอย่างดังอ่ะอันนี้เป็น ID ของลูกค้านะครับผมใครที่แบบว่าอยากจะซื้อก็ลองทางไปที่แฟนเพจ Rumor Shop ได้เลยนะ ID นี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,799 นะครับแต่ลดเหลือ 1,600 บาทเป๊ะๆนะครับผมโชว์ก่อนเลย M8 ครับผม M8 มั้ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมีปืนสกาเลเวล7ด้วยนะครับผมรหัสอย่างสวยเวอร์อ่ะผมบอกเลยมันไม่มีใครโดดเลยอ่ะแบบนี้ก็ไม่ได้มันนะดิครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปทุกคนอย่าเพิ่งออกกันนะผมจะมาสรุปนะครับมือถือที่ผมใช้แล้วแบบดีที่สุดเลยตั้งแต่เล่นมาดีกว่าเครื่องนี้อีกนะแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะครับผมถ้าใครติดตามตั้งแต่สมัยก่อนก็น่าจะรู้นะว่ามือถือรุ่นนั้นคือรุ่นอะไรแต่เครื่องนั้นแบบผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมเนื่องจากสเปคมันต่ำเกินไปนะครับภาพมันก็เลยอาจจะไม่สวยแต่ Lenovo Legion Phone เนี่ยต้องยอมรับนะเรื่องภาพในเกมคือแบบว่าสวยมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอแบบรุ่นไหนแบบภาพสวยเท่ารุ่นนี้เลยนะแบบภาพมันคมชัดมากอ่ะทุกคนแล้วก็สามารถปรับ HDR ได้ด้วยนะครับ HDR ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาพอะครับผมภาพในเกมนะที่แบบว่ามันทำให้แบบภาพมันคมชัดขึ้นมันสวยขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาเลยก็คือพัดลมครับผมระบายความร้อนเราไม่ต้องไปซื้อพัดลมแยกนะพัดลมในตัวเลยนะครับแต่เสียงดังไม่ได้เปิดหรอครับใครเป็นสตรีมเมอร์ผมว่าไม่น่าจะมีใครเปิดนะไอ้พัดลมอ่ะเสียงดังไว้ทุกคนมันไม่เก็บเสียงเท่าไหร่อ่ะอันนี้ผมไม่ได้เปิดโหมดเกมบูทด้วยนะครับเกมบูทก็คือเป็นโหมดเกมมิ่งนะครับทำให้แบบว่าเจ้าตัว Lenovo เนี่ยมันสามารถใช้ปุ่มเทคเกอร์ได้ไว้ทุกคนเป็นปุ่ม L เป็นปุ่ม R อะไรแบบนี้นะบางคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เปิดเพราะผมเปิดแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าการสัมผัสของผมอ่ะมันจะกดไม่ค่อยติดไว้ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเฮ้ยนี่ไงเจอละสวยเดี๋ยวนี้กับแบบมาเล่นแบบใส่ถุงนิ้วแล้วนะทุกคนนะเพิ่มความตึงให้กับอูเมอร์หน่อยนะครับผมคนแบบไม่ค่อยติดเลยอะเพิ่งกลับมาเล่นใส่ถุงนิ้ววันแรกก็แบบแปลกๆเลยว่ะตัวเดียวซะด้วยครับผมทุกคนก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าภาพมันสวยไหมแต่ผมบอกเลยว่าสวยมากสวยมากจริงๆเรียบร้อยแตกหนึ่งเหมือนมันจะเป็นจอ 2K ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ผมเมอร์รอไป2คิวแล้วเปิดเกมมาก็ดุเลยว่ะอันนี้แรงแดงนะครับผมแดง1ดาวอาจจะอยู่ในระดับแบบกลางๆไว้ทุกคนมีไงสกา3มาแล้วครับผมเดี๋ยวไปอัพเวลก่อนให้เป็นสกา3นะครับที่จริงใจกับเราอันนี้เหมือนจะมีปืนเลเวล7กระบอกเดียวจริงด้วยลูกซองน่าจะเป็นเลเวล4นะครับถ้าจำไม่ผิดแลกของกันก่อนปึ๊บโอเคผมอยากได้เก็บเสียงมากเลยอ่ะผมว่าเครื่องนี้เนี่ยพอปิดเกมบูทปุ๊บนะรู้สึกว่าเกมลื่นขึ้นกว่าเดิมว่ะแล้วก็เรื่องทัสกินคือแบบดีกว่าเดิมอ่ะทุกคนรุ่นอื่นใช่ป่ะต้องเปิดเกมบูทนะรุ่นนี้ต้องปิดสงสัยระบบปฏิบัติการแซด UI บั๊กแน่นอนเลยทุกคนพอปิดปุ๊บแบบสัมผัสสมาร์ทขึ้นนะทุกคนแล้วก็ลื่นไหลกว่าเดิมด้วยเออดีแต่รุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่เล่นมานะผมว่าการฟังเสียงของเขายังแบบไม่ได้แบบเวอร์ๆนะครับผมยังฟังได้แบบยังไม่ค่อยสู้รุ่นก่อนที่ผมเคยใช้เลยนะการแบบแยกเสียงเท้าอะไรแบบนี้มีตัวผมปาสกิลก่อนดิไม่โดนหรอวะอุ้ยอะไรน่ะน้องอะไรวะน่ะโอ้แต่งตัวเป็นชุดสีแดงจะไปแอบอยู่ทำให้ผมไม่เห็นโอ้โหไอ้หูมันตาดีไงน้องอย่าลืมนะครับเครื่องนี้แบบภาพคมชัดมากเห็นทุกอนูไหนวะเขาชุบตัวเองแน่เลยวะคิดว่าจะชุบตัวเองไม่ได้ชุบนี่วะโอ้ชิปอย่างเยอะโคตรโหดกระโดดจีเป็ดคนเหลือ15คนนะครับถือว่ายังพอได้นะเกมนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อ่ะเจอกับเราไงราชาโซโร่โซเดือดไงถ้าเปิดในกล่องมาได้ปืนลูกซองเนี่ยจะดีมากอ่ะลูกซองอยู่ตรงนี้ไปครับผมซองเลเวล4ของเราเอาเป็นเลเวล3ก่อนอุ้ยมีตัวคีรถว่ะไม่รู้ว่าเขาจะเห็นผมหรือเปล่านะไปครับผมปล่อยโฮเมอร์ก่อนแล้วกันถ้าเขาจอดตรงด้านบนก็น่าจะเจอเราแหละไม่จอดว่ะสงสัยน่าจะไปที่อื่นนะครับขึ้นบนหรือเปล่าวะอันนี้ไงนี่ไงเจอละอ้าวโฮเมอร์ผมหมดเวลาโดนครับด้านล่างด้านในเลยดีกว่าเพิ่มฮิวก่อนโอ้ยพันยาผมเกือบไปเมื่อกี้อู้ทุกคนกลับมาใส่ถุงนิ้วทีแบบเล่นไม่เป็นเลยอะเล่นไม่เป็นจริงๆนะเว้ยไม่ได้เล่นแบบว่าใส่ถุงนิ้วมานานอะพอมาใส่ถุงนิ้วปุ๊บอะคือแบบลื่นเกินไปการที่แบบเราจะไปจิ้มแบบโดนปืดเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้ใส่ถุงนิ้วเล่นมานานนะครับฝีมือดรอปลงเลยเดี๋ยวลงด้านล่างก่อนแล้วกันครับแผ่นนี้หมอกแรงนะโอ้โหเมื่อกี้ล็อกหัวอย่างสวยวะเดือดจัดแต่เกมนะแต่ยังไม่เจอคนที่แบบว่าเล่นเชิงมันตึงเลยนะในแรงแดงน่าจะหาเจอยากอยู่แต่ดีแล้วครับผมจะได้เจอเกมไม่ตึงเวลาเจอแบบคนเล่นเชิงตึงอ่ะโอ้โหสู้ยากอ่ะในแรงโซโล่อ่ะคนที่แบบเขาเล่นเชิงตึงแล้วผมบอกเลยว่าอันตรายทุกคนวิ่งเร็วด้วยเนี่ยมันมีตัวขี่รถว่ะเอามันยิงผมว่ะเจอสเต็ปนั่งยิงดีนะหัวไม่หลุดนะเมื่อกี้ตัววิ่งเข้ามาครับผมโอ้ชั้นบนว่ะเดี๋ยวขึ้นแบบไปยิงบ้านแนวดีกว่าว่ะถ้าขึ้นฝั่งบ้านแนวได้ก็น่าจะได้นะครับกินยานี้ก่อนไหนวะวันนี้ไง Rampage
มีตัวบ้านฟ้าผมนิ่งๆก่อนแล้วกันอุ้ยสองควงสองควงอันนี้มีสองควงแรปเปอร์ครับผมไม่ต้องห่วงราคานี้สองควงแรปเปอร์จะไม่ได้ได้ไงใช่ปะแต่ตอนนี้เอ้อุ้มต้องเข้าวงก่อนบ้านฟ้าหนึ่งตัวครับข้างหน้าเราหนึ่งตัวเปิดไม่ได้วะเอาสียาก่อนแล้วกันโอเคโหนิ่มจัดว่ะนิ่มจัดเลยคนเหลือ5คนนะบ้านฟาร์ม1ตัวนะครับบ้าน2ชั้นมีนะเมื่อกี้จริงด้วยว่ะเดี๋ยวไปแจมกันดีกว่าครับผมบ้านฟาร์มไม่ลงเลยอ่ะเพื่อนบ้านฟาร์มมีหรือเปล่าวะขอยิงเช็คก่อนนะไม่มีโอเคครับผมด้านล่างมีบ้านแอลนะโอ้โหไม่ตายว่ะโอเคโซเนียขึ้นละโอ้ตัวมาเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะโอ้โว้ด้านล่างนะครับผมนี่เขาโดนโฮเมอร์ใครวะจะล่วงวะจะ3ได้เปล่าวะโอ้โหโดน3เรียบร้อยเลยปืนซองเบาเกินหน่อยทุกคนจริงๆมันไม่ได้เปล่านะเมื่อกี้ผมโดนยิงจากไอ้ตัวไอ้วอแดงไว้ไม่น่ารีบเล่นเลยครับไม่นึกว่ามันมีตัวนึงอยู่ตรงนี้ไว้ผมก็ไม่เห็นแค่ตัวผู้ชายดูนาลีตัวตึงยังไงครับผมจังหวะนี้โอ้ที่เกมนี้เราคิวเยอะนะ9คิวเลยนะเฮ้ยเอาดีบอยวอมาก่อนเรียบร้อยนาลีได้แชมป์ไปเกมนี้ยอมครับผมเกมนี้ยอมบวก36แต้มได้อยู่นะ9คิวแจ่มๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับตั้งแต่ผมใช้มานะก็จะมีอยู่3เครื่องที่เอามาเล่นแบบโดยประจำเลยก็จะมี iPhone 8000นะครับ Poco X3 Pro แล้วก็เจ้าตัว Lenovo รุ่นที่ผมคิดว่าผมเล่นดีที่สุดตั้งแต่เล่นมาก็คือเจ้าตัว Poco X3 Pro นะทุกคนคือแบบการยิงหัวแล้วก็การทัชจอคือแบบดีมากนะไม่รู้ว่าใครเคยเล่นรุ่นนี้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะ Poco X3 Pro คือดีมากทุกคนในเรื่องการฟังเสียงด้วยเสียงเนี่ยโอ้โหแยกชัดเจนโคตรดีแต่รุ่นนี้จะมีข้อเสียตรงเสียงนะเสียงมันจะแบบอื้อๆอื่นๆทุกคนมันจะแบบไม่ค่อยชัดเว้ยจะแยกไปซ้ายก็ซ้ายไม่สุดจะแยกไปขวาก็สวาไม่สุดแล้วผมก็พูดไม่ท่องแล้วนะตอนเนี้ยโอเคนะครับผมใครมีโปรโกย์3 Pro ผมบอกเลยว่าดีมากแต่ที่ผมไม่ได้เล่นต่อเพราะว่ามันปรับสุดไม่ได้นะครับถ้าปรับสุดแล้วมันจะกระตุกอ่ะทุกคนก็เลยต้องแบบมาย้ายเครื่องนะครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปไปด้วยเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแบบภาพชัดๆนะครับเป็นคลิปชัดออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามกับอุ้มเมอร์ชินแนลด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอุ้มเมอร์นะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายตึ้ง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 อะไรวะทูมูฟน่าจะมีคนโทรมา